ไม่สมประกอบให้ร่างกายรอดชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่จะทำอะไรได้ตามปกตินี่รอดที่หนึ่งเป็นความรอดที่หนึ่งบางคนก็ยังไม่รอดนะคนในโลกเนี่ยบางคนก็ยังไม่รอดในความรอดที่หนึ่งนะคือมีร่างกายไม่สมประกอบมีร่างกายทุพพลภาพพิกลพิการเพราะเขาเองเป็นผู้ทำมันทั้งนั้นไม่ใช่มีใครมาทำให้เป็นคนไม่บริหารร่างกายเป็นคนบูชายาเสพติดเป็นคนบูชาไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกแม้แต่ความรอดด้านร่างกายก็ยังไม่มีมันก็ยากที่จะมีความรอดด้านจิตใจเพราะมันโง่เกินไปนี่รอดด้านจิตใจก็ว่าจิตใจเป็นอิสระไม่เกิดกิเลสหรือความทุกข์ขึ้นครอบงำแม้แต่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยก็ไม่รบกวนกิเลสทั้งสามโลภะโทสะโมหะก็ยังไม่รบกวนแล้วก็ไม่มีกิเลสหมักหมมเป็นทุนสำรองไว้เป็นพวกอนุสัยเป็นพวกอาสวะมันก็เลยไม่มีกิเลสที่จะออกมาสำหรับทำให้เกิดความทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกับไฟมันให้เกิดความร้อนกิเลสก็เหมือนกับไฟทุกข์ก็เหมือนกับความร้อนที่เผาผลาญถ้าไม่มีกิเลสทั้งความโลภความโกรธความหลงมันก็มันจะทำอะไรพูดอะไรหรือคิดอะไรไปในทางที่ทำให้ตัวเองมันร้อนเหมือนกับไฟเผา นี่เราต้องรอดจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ร้อนมันก็ถูกไฟเผานี่ด้วยแล้วชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นนิพพานนิพพานทั้งทางกายและทางจิตคือทางฝ่ายร่างกายก็เย็นเป็นสุขทางฝ่ายจิตใจก็เย็นเป็นสุขมันมีความเย็นทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายใจคือไฟทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายก็ไม่แผดเผาไฟในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่แผดเผาบุคคลนั้นจึงมีความเย็นทั้งทางฝ่ายร่างกายหรือทางฝ่ายจิตใจความเย็นเนี่ยคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นคำว่าเย็นเป็นความหมายของคำว่านิพพานเย็นน้อยๆก็นิพพานน้อยๆเย็นมากๆก็เป็นนิพพานมากๆเย็นชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเย็นตลอดการเด็ดขาดลงไปก็เป็นนิพพานโดยเด็ดขาดโดยนิรันดรนั้นเมื่อใดมันมีความเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสเผาไปรู้ถึงว่านั้นน่ะนิพพานมาเยี่ยมแล้วน่าจะเป็นนิพพานน้อยๆแต่นี่คนมันไม่สนใจเพราะความร้อนของกิเลสมันมากนักมันครอบงำมันท่วมทับไว้เรื่อยให้สนใจแต่ในเรื่องของความร้อนแล้วก็เห็นความร้อนเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันเป็นของร้อนเมื่อจิตมันมีอวิชชาไปพอใจในของร้อนแล้วมันก็สมัครที่จะอยู่ในความร้อนเติร์นอยู่ในความร้อนมันจึงเกิดคำพูดว่าลุ่มไหลอยู่ในกองทุกข์มันหน้าหัวเนี่ยมันโง่สักเท่าไรถ้ามันลุ่มไหลอยู่ในความทุกข์ลงไหลอยู่ในกองทุกข์เนี่ยมันโง่สักเท่าไรเป็นความทุกข์แล้วยังลงไหลต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์บทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ทุกวันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะค่อยๆเกลียดความทุกข์ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ยิ่งชอบที่จะจมอยู่ในความทุกข์เพราะมันสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินกระโดดโลดเต้นนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าเราต้องรอดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่ารอดแต่เพียงร่างกายทางวัตถุมีไร่มีนามีเงินมีของมีบ้านมีเรือนมีอะไรสบายสะดวกหมดแล้วนั่นมันรอดฝ่ายชีวิตรอดทางร่างกายถึงถ้าว่าไม่มีถ้าว่าจิตใจไม่มีความทุกข์เบียดเบียนนั่นเป็นอีกรอดทางหากรอดทางความรอดทางจิตรอดทางวิญญาณ
คอยนึกถึงรอดนะทั้งสองรอดนี่ไหว้ให้เป็นคู่กันมิฉะนั้นระวังเลยจะเป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวถ้ารู้จักทำความรอดเพียงครึ่งเดียวก็เป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวแต่โดยมากมันก็เป็นไม่ค่อยจะเป็นไปได้หรอกครึ่งเดียวถ้าว่ามันผิดมันร้อนมาจากภายในคือเรื่องของกิเลสอวิชชาแล้วร่างกายก็ปล่อยร้อนไปด้วยมันทำให้เกิดการทำผิดทางร่างกายจนร่างกายก็ปล่อยร้อนไปด้วยมันก็เลยร้อนทั้งทางกายและทั้งทางจิตนี่เต็มที่เป็นบุตรชนเต็มที่เอากันอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกได้เท่าไรก็ขจัดออกไปเสียเท่านั้นให้มันร้อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงให้มันเหลือแต่น้อยจนไม่ปรากฏหรือถ้าปรากฏก็เรียกว่าเป็นในความเย็นในความร้อนที่ว่ามันไม่มีเส้นเลยนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแม้จะเรียกกันว่าความเย็นเช่นน้ำแข็งอันนี้มันก็ยังมีความร้อนพอที่จะกำหนดได้ว่าสักเท่าไรแต่นี้ก็สมมติว่าเย็นจริงๆมันเป็นความร้อนที่น้อยมากเมื่อมันผิดกันกับความร้อนในร่างกายมันก็รู้สึกว่าเย็นถ้าความร้อนในร่างกายมีสักร้อยหน่วยแล้วความร้อนในน้ำแข็งมีเพียงหน่วยเดียวมากระทบกับร่างกายร่างกายมันก็รู้สึกเย็นทั้งนั้นที่จริงมันก็มีความร้อนในระดับหนึ่งนี่บุตรชนธรรมดาก็สามารถจะทำให้ความร้อนลดลงไปลดลงไปเป็นอันมากถ้าหมดความร้อนจริงก็เป็นพระอรหันต์จะเรียกได้ว่าหมดความร้อนโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันยังมากเกินไปก็เอาแต่ว่ามันมีความเย็นพอสมควรแก่ชีวิตไม่เผาผลาญกันตรงๆมันเป็นเรื่องของชั้นเป็นชั้นชั้นของระดับจิตความชั่วร้อนมากร้อนที่สุดในความดีนั้นร้อนน้อยมีส่วนร้อนน้อยถ้าไปยึดถือเข้ามันก็ร้อนที่ทำไม่ชั่วไม่ดีพ้นหมดไปนั่นจึงจะไม่มีความร้อนเป็นความสงบ